สวัสดีครับมาตามคำสัญญาที่แจ้งเอาไว้ว่าวันนี้จะมาไลฟ์กันที่โรงแรมปูแมนคราวนี้เราอยู่กับพี่ปูน้องปูครับน้องปูก็พอแนะนำตัวเองก่อนเป็นใครอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะปูนะคะ Director of Marketing and Communication โรงแรมปูแมนแกรนด์สุขุมวิทค่ะมาเป็นชุดทำไมวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้ก็วันนี้เป็นรอบพิเศษสำหรับรีวิว now แล้วก็แฟนๆก่อนนะคะให้เห็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ใหม่ของเราที่จะมาในวันที่4กันยายนนี้นะคะก่อนใครเดี๋ยวพาชมไลน์ข้างในนะคะแล้วก็บรรยากาศห้องอาหารไปด้วยกันเลยค่ะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารอะเทเลเย่ค่ะอยู่ชั้น2ของร้านปูแมนนะค่ะไปลืมอะไรป่ะเนี่ยไม่ลืมโดลืมไลค์แชร์คอมเมนต์สดๆแล้วก็เตรียมลุ้นรับรางวัลค่ะสองรางวัลคนมาเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยหลังจากเนี้ยดูมีอะไรเดี๋ยวได้กินตามนั้นเลยแล้วกินฟรีๆด้วยใช่ค่ะนะสองรางวัลรางวัลละสองคนไม่ต้องมาคนเดียวไม่เหงาที่นี่ไม่ให้เหงาถ้ามาคนเดียวก็มาหาข้างหน้านะคะเรียกโดได้เรียกโดได้เรียกโดได้ก็บรรยากาศก็จะสดๆนะตามนี้เลยไลฟ์แชร์คอมเมนต์เฉพาะช่วงไลฟ์เท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เรามาวันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับกุ้งใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยเข้ามาก็เจอเลยหนึ่งบอกว่าน่าจะใช่โอเคเซกชันแรกของเราคือก็เซกชันแรกนะคะก็เป็นไฮไลท์ของโปรโมชั่นนี้นะคะพรอนมากๆก็เริ่มเปิดที่ซีฟู้ดนะคะเน้นที่กุ้งกันก่อนเลยตัวรายแรกเนี่ยจะเป็นกุ้งออนไอซ์นะคะกุ้งตัวนี้เป็นกุ้งแดงนะคะลักษณะเด่นของตัวนี้คือเขาจะเนื้อหวานสำหรับท่านที่ไม่ถนัดทานเย็นนะคะสามารถคีบใส่จานแล้วก็ส่งให้เชฟนะคะกริลร้อนให้ได้ค่ะได้ค่ะแต่ปกติลูกค้าบางท่านก็จะไม่ทราบจะคิดว่าเอาจักเย็นก็จะกินเย็นอะไรอย่างนี้แต่คือทำให้ได้หมดจริงๆแล้วขอให้บอกเราเท่านั้นเองก็จะมีหอยแมงภู่นะมีหอยแมงภู่ค่ะแล้วก็มีกุ้งกินเย็นกินร้อนก็ได้กินเย็นกินร้อนก็ได้ค่ะใช่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมเฉยๆนะไม่ได้เทสก็คือพาให้ดูก่อนให้ดูก่อนค่ะเซกชันต่อไปเซกชันต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโปรโมชั่นนี้ก็คือกุ้งเผานะคะคอนเซปต์ของเราก็คือเผาให้จะบอกว่าเผาให้สดๆก็ดูจะโหดร้ายนะคะเพราะว่าสดกว่านี้ก็คงจะไม่ได้แล้วนะคะสดกว่านี้ต้องไปที่บ่อสดกว่านี้ต้องไปบ่อตกกุ้งแล้วค่ะก็จะกินกี่ตัวนะคะที่โต๊ะอาหารของทุกท่านจะมีแท็กนัมเบอร์ให้อยู่นะคะแบบนี้อยู่บนโต๊ะนะคะสามารถหยิบมาแล้วก็มาที่สเตชันกริลนี้นะคะจะเอาเป็นกุ้งเผาเป็นสันคอหมูหรือว่าเป็นสเต็กเนื้อเป็นปลาหมึกย่างสั่งเชฟได้หมดนะคะชอบแบบสุกมากน้อยแค่ไหนแจ้งเชฟได้เลยค่ะคือที่พูดมาทั้งหมดนี่คือได้ไม่อั้นได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาด้วยตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งตลอดเวลาที่ห้องอาหารเปิดทานได้เลย4ชั่วโมงกว่าใช่ค่ะแล้วมันสะใจไปเลยแล้วก็ทำกันใหม่ๆร้อนๆทำกันใหม่ๆร้อนๆก็คือไม่มีการกริลค้างไว้ยังขยับอยู่เลยกลัวโดดออกมาโกรธไปไหนสดสดมากคัดเฉพาะของที่สดจริงๆค่ะมาให้ลูกค้าที่นี่ไลค์แชร์คอมเมนต์อย่าลืมนะสดๆเฉพาะตอนไลฟ์เท่านั้นนะเท่าที่เห็นเนี่ยอยากกินฟรีๆก็มาลุ้นกันทางโรงแรมก็แจกให้2คนคนละ2ใบให้คนละใบเราใบนึงทานได้2คนได้2คนแล้วก็รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์ให้ไม่อั้นด้วยอ่ะรวมเครื่องดื่มด้วยเหรอใช่ค่ะราคานี้ในบุฟเฟ่ของเรารวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์ให้ไม่อั้นนะคะสั่งที่น้องๆพนักงานได้เลยใจมากใจมากงั้นเดี๋ยวกลับมาที่ไฮไลท์อีกรอบก็คือที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นทำสดใหม่แต่ต้องก็แจ้งบัตรโต๊ะให้เขาใช่ไหมครับยื่นบัตรโต๊ะให้เสร็จแล้วเดี๋ยวน้องจะเอาไปส่งให้ถึงที่โต๊ะเลยไม่ต้องกลับมารับนะคะครับก็มีกุ้งนะมีกุ้งมีอะไรอีกนะมีกุ้งมีสันคอหมูค่ะแล้วก็มีสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อใช่แล้วก็ปลาหมึกใช่ไหมฮะใช่โอ้มันชิ้นใหญ่มากเลยนะชิ้นหนาดูดีมากย่างออกมาแล้วต้องไปดูว่าหนานุ่มแค่ไหนแต่ว่าเราไม่มีอยู่เพียงแค่นี้ใช่ไหมเรายังมีอื่นขาดไม่ได้นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์โรงแรมก็จะต้องมีอาหารจานร้อนนานาชาตินะคะเริ่มด้วยอาหารไทยก่อนนะคะแน่นอนมาถึงเมืองไทยเนาะมาถึงเมืองไทยก็อาหารไทยรสชาติจะจัดนิดนึงนะคะใครมีเพื่อนฝรั่งสายฝอมาก็อาจจะต้องเตือนกันนิดนึงเทรนนะเนี่ยสายฝอแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนงเนื้อแผนงเนื้อใช่แผนงเนื้อโอ้โหดูมันคลักมันข้นมันเข้มข้นมากจริงๆมีวิธีทานอีกอย่างนึงนะคะถ้าอยากลองของแปลกก็คือเขาจะทานกับบาเก็ตฝรั่งเศสแทนข้าว
อันนี้ส่วนตัวพี่อาชอบเออใช่มันเทรนมันอารมณ์ใช่ใช่ค่ะก็พวกแกงมัสมั่นแกงเนื้ออะไรเงี้ยถ้าส่วนตัวท่านี้มาเจอบราบุฟเฟ่แนะนำว่าลองทานกับขนมปังฝรั่งเศสดูจะได้อารมณ์อาหารฟิวชั่นอร่อยไม่แพ้ทานกับข้าวสวยเลยก็เป็นผักต้มเป็นผักต้มนะคะแล้วก็อันนี้หมดไวมากค่ะต้องขออภัยแฟนๆภาพอาจจะไม่เต็มเฟรมเท่าไหร่ไม่รีวิวมันต้องเป็นแบบตามจริงใช่นี่ของจริงสดๆนะคะหน้างานของเรามันมีจริงๆแล้วมันก็เติมด้วยว่าจริงๆต้องบอกว่าจานไหนที่พร่องเนี่ยแสดงว่าอร่อยต้องรีบตักรีบขอเชฟเลยค่ะเป็นปูม้าผัดพริกเผาปูม้าผัดพริกเผาใช่บางวันเขาก็จะมีผัดผงกะหรี่ผัดเปลี่ยนกันไปให้แฟนๆลองชิมทันทีครึ่งตัวถ้าทายความสามารถในการแกะนะคะโอเคเราไล่ไปนู้นต่อเลยไล่ตรงไปเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปเองอ๋อมีอันนึงอีกอันนึงอันนี้ต้มยำค่ะวันนี้ต้มยำไก่โอ้โหไม่ใช่ชิ้นไม่ใช่หั่นมามันมาเป็นน่องมาเป็นต้องมาจากไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกน้องจะเป๊ะนิดนึงสุดยอดเฟิร์มเดินเราก็ไล่ไปเลยให้กล้องเขานำไปเลยให้กล้องเราตามหลังแวะนิดนึงตอนที่ไปเติมอยู่อันนี้จะเป็นมุมซีฟู้ดนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบร้อนๆวันนี้มีแบล็กมัสเซลมีหอยแมลงภู่ดำนะคะนึ่งร้อนๆนึ่งร้อนๆอันนี้ไปเติมอยู่ได้ดีแล้วอย่างนี้แหละตามเนี้ยเขาจะได้เห็นว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วก็นี่ตักกันสดๆโอ้โหกุ้งปึ๊บจานนี้มากๆกุ้งมากๆค่ะพรอนมากๆก็ต้องเน้นกุ้งเยอะซึ่งจานนี้ได้ข่าวว่าห้องอาหารเราเปิดมาประมาณ40นาทีตอนนี้เติมเป็นรอบที่4ไปแล้วจานนี้ก็ยังเติมตลอดก็ยังเติมตลอดขอให้กินน่ะขอให้กินก็ผิดแค่ไหนไม่ต้องบอกมันดูแซ่บมากอันนี้เป็นเนื้ออกกับซอสไวน์แดงไปสับมันอีกนิดนึงเดี๋ยวกลับมาเนี้ยเอานี้ก่อนมึงมาวางเลยดิเชฟมึงมาวางสดๆร้อนๆเลยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเป็นอีกหนึ่งในเมนูยอดฮิตของที่นี่คือหนึ่งถ้าเป็นมื้อค่ำเราจะต้องใช้ปลากระพงประมาณ 4-5 ตัวสำหรับจานนี้โอ้โหเอาใช่จานใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่ามือแล้วโอ้โหมาเป็นโหดนะโอ้แล้วก็อันนี้ถ้าไปร้านอาหารแบบทั่วไปสั่งเป็นพันจานนี่คือคุณต้องมีประมาณ2 3 4โอ้แม่อ่านอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ดูฉ่ำมากเลยแล้วสีก็ดูเข้มข้นโอ้โหเพิ่งมาค่ะสุดยอดโอเคอันนี้เนื้อก็มีก็เอาใจสายฝอกันอีกรอบกับเนื้ออบไวน์แดงข้างล่างเป็นแมชโพเตโต้ปูมีอะไรในใจกับฝออะไรเนี่ยไม่มีค่ะช่วงนี้เค้ากำลังฮิตกันก็ตกเทรนด์โอ้สีแดงฉ่ำดูฉ่ำมากเลยอันนาด้วยอ่ะเฮ้ยดูดีอ่ะอันนี้นิดนึงเคล็ดลับถ้าเป็นลูกค้าไทยบางท่านจะไม่กล้าทานเพราะว่าคิดว่าเนื้อยังแดงแต่จริงๆคือถ้าสุกมากมันจะเหนียวอันนี้อะไรอ่ะเลยราทาชุยโอเคเดี๋ยวขอผ่านชื่อเป็นอาหารฝรั่งเศสนะคะขอที่บ้านตัวเองบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดปุ๊บแล้วรีบออกมาเลยเนี่ยจริงๆส่วนตัวแนะนำอยากให้ลองนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ใช้เวลาในการปรุงนะมันเป็นหนึ่งในเมนูคลาสสิกนะใช่ส่วนมากร้านอาหารต้องไปร้านอาหารปรุงเสร็จเท่านั้นถึงจะมีสำหรับอันนี้เดี๋ยวให้เจอเชฟกันหน่อยได้เชฟกุนดีฟของเราค่ะซันนี่สวยมือเชฟไปไฮก็มีมุมอาหารอินเดียนะคะมาจากเชฟชาวอินเดียแท้ๆเชฟซันนี่ขออนุญาตอันนี้เป็นข้าวของอินเดียข้าวหมกเชฟ what is called this rice yellow rice is that cooked with yellow rice we just put the cumin seeds another one is mixed vegetables and another one is kima and green peas and garlic naan ก็ไม่รู้เลยรู้แต่เดียวหอมมากอะตอนนี้หอมมากก็จะเป็นข้าวอินเดียเป็นแบบร่วนๆเม็ดยาวๆที่เราคุ้นเคยแต่ที่สำคัญเลยอ่ะคือยังไม่ได้กินอ่ะคือกลิ่นคือเปิดมาแล้วโอ้โหกลิ่นเครื่องข้าวของเขาหอมมากอาหารอินเดียต้องเน้นเครื่องเทศข้าวร่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักเป็นแกงผักแกงผักกะทิอินเดียได้ลองเมนูแปลกๆใหม่ๆจริงๆอาหารอินเดียจะมีหลายภูมิภาคอาหารอินเดียที่ใส่กะทินี่คือมาจากแถว
ใต้ของถ้าเป็นอาหารอินเดียทางภาคเหนือก็จะไม่มีกะปิผัดแกะอินเดียโอ้นี่ครั้งแรกเลยนี่ที่จะสับเป็นอย่างเงี้ยมันดูปกติจะทานที่เขาหั่นเป็นก้อนเป็นชิ้นๆเป็นก้อนก็แปลกดีแปลกดีเดี๋ยวต้องลองค่ะดูดีด้วยอ่ะสีเข้มข้นมากดูช่ำๆไม่มีใครในที่นี้ไดเอทอยู่ใช่ไหมเออด้วยไดเอทเจอไดเอทเห็นไหมว่าหอมหอมหอมเห็นทุกไลฟ์เนี่ยหอมตลอดหอมตลอดมาเลยอันนั้นก็เป็นนานโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้อันนี้เอาใจเอาใจคนเขาเรียกคนขับรถมาทำงานคือยังไงด้วยข้าวเขจีเรื่องของเรื่องคือถ้าคุณโดขับรถไปทำงานตอนเช้าจะไม่มีสิทธิ์แวะซื้ออะไรข้างทางเราจัดมาให้ที่นี่เป็นที่ฮอตฮิตมากทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติต้องยอมรับว่าฝีมือการฟลิปไข่ของเชฟเรานั้นเด็ดขาดนะคะเชฟบอกอย่าบิ้วเยอะอย่าบิ้วเยอะเชฟกำลังตั้งสมาธิในการโยนไข่ก่อนที่จะไปต่อย้ำอีกรอบไลค์แชร์คอมเมนต์นะเฉพาะระหว่างไลฟ์สดนี้เท่านั้นใช่มีคนบอกว่าเนี่ยอ่านไม่ออกรู้พี่เลยไอ้ฝรั่งเศสบ้านเกิดโดเนี่ยรัดอัตชุยรัดอัตชุยนะต้องมาลองอยากลองก็เดี๋ยวอย่าลืมแชร์แล้วก็เซตเป็นพับบิกด้วยเพราะบางทีเข้าไปแล้วก็โดเข้าไปเช็คไม่ได้นะครับตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นซุปมาตรฐานอาหารเย็นซุปฟักทองสำหรับคนที่ไม่ทานซุปเผ็ดๆอย่างต้มยำไก่ก็จะแต่ว่าคนที่ชอบกินซุปฟักทองส่วนใหญ่จะสวยใช่ไหมเพราะว่ามันบำรุงผิวบำรุงผิวโอเคความรู้ใหม่ปกติไม่ชอบเลยจะต้องไปชอบกินเฮ้ยมันอร่อยด้วยชอบแล้วดูเขาแบบเป็นข้นมากเลยสีแบบจากปริมาณที่พร่องลงไปจะเห็นได้ว่าฮอตฮิตมากใช่เพราะปกติซุปมันก็ไม่คนไม่ค่อยตักไงนี่แบบมียังเต็มอยู่เลยเนาะไข่เจียวโอเคก็โดดมาที่อาหารไทยต่อเลยอาหารไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดอันนี้กำลังไปทำอยู่นะคะโอ้ยปูไม่ต้องเครียดเพราะว่าให้มันเห็นกันอย่างเงี้ยสดๆเนี่ยแหละว่ามาเรื่อยๆตักกันจริงๆไงหน้าตาก็เป็นยำกุ้งนะครับมียำเนื้อย่างค่ะโอ้มียำเนื้อด้วยไม่ค่อยมีคนทำนะจริงหรอวันแพ้มาที่ไหนล่ะมาแล้วอยากให้ทานอ้าวใครไม่กินเนื้อก็มียำหมูย่างเดี๋ยวนะให้เป็นชิ้นๆนะครับให้เป็นชิ้นๆ นะไม่ได้หั่นแบบบางๆเป็นแบบสไลด์ชาบงชาบูนะไม่มีอ้าวใครไม่อยากเคี้ยวก็เป็นสามเป็นลาบหน้าตาสีสันมันถึงนะใช่มีลาบแล้วก็มีอะไรมีส้มตำค่ะมีครบอ๋อโอ้โหเป็นรถมาเป็นรถมาเป็นแผงเพิ่งตกลงกับกทม.ได้แล้วก็ย้ายมาตรงนี้ ไม่ใช่ย้ายมาอยู่ภูมิแมนอันนี้ของแรมเองก็คือสถานที่เราตำไว้หรือว่าจะอ้อมรถเข็นเข้าไปเป็นเชฟเองเลยก็ได้คุณโดอยากโชว์ฝีมือไหมคะแล้วอย่าเลยเราเกรงใจเดี๋ยวจะกินกันเพลินอันนี้มีดองตักไปแล้วก็เห็นกระจัดจ้ะแต่หน้าตาดูดีมากก็เป็นตำไทยตำไทยนะถ้าเป็นตำไทยหอมอ่ะโอ้โหหอมเลยอ่ะอาหารไทยก็ต้องกินมาเหมือนกันอันนี้มุมสลับฝรั่งอันนี้ส่วนตัวของโปรชอบเป็นพิเศษคือฝรั่งตกเป็ดใช่จะสังเกตว่าที่นี่ใส่เป็ดเยอะกว่าผักนิดนึงแล้วดูหั่นอีกแล้วครับท่านติดหนังด้วยนะสวยงามมากต้องตักส้มไปกินด้วยกันใช่สดชื่นโอเคขอก็จะเป็นสลัดสไตล์ต่างชาติเขาสลัดไก่เป็นสลัดเมลเตอร์เรเนียนสลัดไก่สลัดกุ้งใส่มะม่วงค่ะกุ้งมะม่วงใช่ม่วงไงเนี่ยอะไรคือมะม่วงตัวซอสเหรอใช่อันนี้คือเป็นสลัดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอ๋อแถวบ้านแถวบ้านเอาได้ข่าวมาอยู่ฝรั่งเศสเปล่าแล้วเฟรนช์อย่าย้ำเลยไปเรื่อยๆเลยเฟรนช์เวลาเฮ้ยอย่ากลับมาเวลาไปแล้วต้องไปเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นอะไรสลัดผักกะหล่ำดองโอ้สวยดีสไลด์สวยเลยมาเต็มจ้นวกกลับมาก็จะเป็นผักย่านะคะ
ถ้าใครไม่อยากกับปรุงอะไรมากนะกินแบบออริจินัลแก้มกับสเต็กเมื่อกี้แก้มกุ้งอะไรเงี้ยนะสำหรับคนที่รักสุขภาพเออดีไลค์แชร์คอมเมนต์นะอย่าลืมเฉพาะตอนไลฟ์เท่านั้นนะใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วนะกูเป็นงั้นอ่ะยังเพิ่งจะผ่านไปครึ่งทางครึ่งทางอาหารเราเยอะกูไว้ก่อนเราปูคนดูไว้ก่อนโอ้ฟักฟักทองชอบเลยฟักทองย่างค่ะแล้วก็มีสุกินี่สุกินี่บวกฝรั่งต่อไปข้างหลังเลยเนี่ยกำลังทำอยู่เลยสุดๆเอาเลยค่ะอันนี้เป็นจานเอาอิ่มนะคะจานเอาอิ่มค่ะก็เป็นพาสต้าทำให้ตามเอาจริงผมอิ่มแน่แหละกุ้งนะมันเยอะมากอ่ะอันนี้ก็ซอสยอดนิยมจะเป็นโอรีโอก็คือซอสผักพริกกระเทียมแล้วก็น้ำมันแซ่บๆนะแล้วก็มีมะเขือเทศกับเพลงซอสบางวันก็จะเป็นโบโลเนสก็ผัดกันเก็บได้เส้นไหนซอสอะไรบอกเช็ดได้นะคะรสชาติอ่อนแก่ซอสมี3ตัวเลือกได้ตามสบายถ้าไม่อยากกินซอสอะไรลองกินแบบที่เขาผัดน้ำมันธรรมดาแล้วก็โรยชีสเยอะๆคลาสสิกแล้วเอาไปกินแบบเป็นไซดิชกับสเต็กเมื่อกี้ก็อร่อยเหมือนกันหอมหอมไลค์แชร์คอมเมนต์นะตากล้องแกกำลังมันปล่อยกันตัวมังกาไปก่อนไลฟ์ชาคอมเมนต์เฉพาะตอนไลฟ์นะวันนี้มีบะหมี่หมูแดงด้วยกลับมาที่เอเชียอีกครั้งเดินทางรอบโลกค่ะอันนี้เพื่อนบ้านอันนี้เพื่อนบ้านเฉยๆโดดูไงก็ยุโรปเดี๋ยวนี้ยุโรปหลักฐานคนพ่อเลยขีดเดียวมาเลยไลฟ์ชาคอมเมนต์อย่าลืมแล้วได้กินฟรีเท่าที่เห็นเนี่ยต้องปรุงเครื่องปรุงอ่ะกินฟรีไม่อั้นปูปลาดิบข้าวปั้นข้าวปั้นข้าวปั้นโอ้ปั้นกันแบบก็มีข้าวห่อสาหร่ายแคลิฟอร์เนียใช่ชงกุชิเปลี่ยนแนวอ่ะอันนี้อย่าตักเยอะนะคะอิ่มเพราะว่าข้าวเชฟเราอัดแน่นมากโอ้โหมีก็มีบอกพริกด้วยต้องบอกจริงคือเราไม่อยากแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากชวนเชื่อลูกค้าอันไหนอยากให้คุ้มอ่ะมาแล้วอยากให้กินหลายๆอย่างเนาะอยากให้ประทับใจใช่บางอย่างชิมๆบางอย่างกินต้องกินให้คุ้มแล้วอย่างทอนมากๆก็ต้องกินกุ้งเยอะๆอ๋อนี่ปลาดิบก็มีก็มาโลหันมาอีกทีละกล้องมาปลาดิบละรวดเร็วอย่างนึงก็มีแซลมอนนะปูอัดแล้วก็ไข่หวานสายแซลมอนนี่กินเพลินแล้วก็มาที่อันนี้ดิสลัดอันนี้เป็นมุมเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงแต่จริงๆมันก็เป็นเคียงอ่ะมันแก้กับอาหารจานมันทำให้สดชื่นถ้าเจริญอาหารด้วยซ้ำไหมใช่ค่ะส่วนตัวพี่แนะนำอันนี้เพราะสมิธวินิเกรตซอสออกเปรี้ยวๆแล้วก็สดชื่นจริงๆมันช่วยให้เจริญอาหารนะเทคนิคของการกินบุฟเฟ่ต์อะครับมันไม่ได้ทำให้อิ่มนะนแต่ว่ามันทำให้เราแบบเออเจริญกินกับอย่างอื่นเดี๋ยวถ้ามามุมสลัดแล้วก็ชีสชีสอ๋อมีนี่ก่อนเนาะก่อนชีสซีซ่าสลัดซีซ่าสลัดจะให้ดูเพราะว่ามั่นใจในรสชาติเป็นการส่วนตัวหรอใช่ค่ะเอาจริงๆซีซ่าสลัดนี่มันสำคัญทุกส่วนเลยนะสำคัญทุกส่วนใช่แล้วก็ตั้งตัวผักตัวซอสส่วนตัวเป็นคนชอบทานซีซ่าสลัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างจู้จี้เป็นพิเศษคุกเองเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คุกเองได้เลยนะคุกเองได้เลยค่ะสนุกอะสนุกสนุกอะเป็นเชฟผักกับแฟนมา2คนก็ผัดกันคลุกผัดกันชิมยังไงก็อร่อยพูดแล้วแฟนแล้วมันเจ็บเพราะฉะนั้นรีบมันไม่มีไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนโดมาชวนโดมากินใช่มันมึงกินมันไม่กินแล้วก็ดูดิโอ้แมนโจวี่สำหรับคนชอบเข้มข้นไงรสชาติใช่เดิมซีซ่าสลัดต้องแองโจวี่แล้วโหล่อมาแบบตักเองอ่ะห่วงที่ไหนล่ะไม่ได้ห่วงชื่อไทยว่าอย่าเลยแองโจวี่แหละดูดีมีแวลูแองโจวี่ไม่แต่ว่าบอกเลยนี่เป็นที่แรกที่ให้มาเป็นแบบไม่ใช่เป็นตัวมันมาเป็นทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะโอดหอดแล้วซีซ่าสลัดที่ไม่ใส่แองโชวีแล้วมันแปลกมันไม่ถึงอ่ะมันไม่นัวนะคะมุมชีสค่ะมีชีสวันนี้มีปูแยกับบรีนะคะแล้วก็มี
ตัวต่างๆกับแพ็กเกอร์ให้ทานด้วยหั่นเองเลยนะหั่นเองเลยค่ะเดี๋ยวยาวไงเดี๋ยวยาวไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวยาวอ๋อพร้อมกับเครื่องเคียงพวกนี้เครื่องเคียงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะบางวันก็จะเป็นลูกฟิกบางวันเป็นลูกทูนหลากหลายดีหมดแล้วใช่ไหมกลับไปของหวานยังไม่หมดของหวานไปกินของหวานเซฟซูมรูมฟอร์เดสเซอร์ของหวานของหวานค่ะก็ใส่ของหวานรู้เลยขนมไทยมาตรฐานอาหารฝรั่งเป็นเค้กก็มีมาเท่าที่เห็นวันนี้เนี่ยคือยังไม่เปิดใช่ไหมวันนี้ยังไม่เปิดนะวันยังไม่เปิดค่ะเป็นพรีวิวซึ่งจะเปิดวันแรกเนี่ยวันที่4วันที่4กันแต่คุณมีเวลาเฉพาะตอนที่เราไลฟ์นี้เท่านั้นที่จะไลฟ์แชร์คอมเมนต์เพื่อมาทานฟรีในวันที่4ของเราที่เราจะเปิด2รางวัล2รางวัลนะเฉพาะตอนสดๆนะโค้งจะโค้งสุดท้ายแล้วโอ้โหแล้วมันกินขนมกันเร็วอย่างวันนี้ว่าจะมาแบบนะนี่มันเพิ่งผ่านไม่ชั่วโมงอยู่เองมันต้องรีบตักนะตักก่อนเปรียบของหวานไอ้ที่มันหาน้อยที่มากนะที่แบบของหวานจะรีบคล่องอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็กินเออไม่ถึงชั่วโมงแสดงว่าของหวานที่นี่มีของของหวานที่นี่มีของเจ้า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 ชอบชอบเลยโอ้โหชีสเค้กของโปรดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมาบ่อยๆแล้วบูแมนถือให้บ้างไลฟ์แชร์คอมเมนต์สดๆของหวานไม่ได้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามีมุมอีกมุมหนึ่งยังไม่หมดอีกเหรอว้าวยังไม่หมดอีกเหรออยากกินแล้วจะเยอะไหมเนี่ยเขาก็มีผลไม้สดด้วยมีผลไม้สดค่ะนี่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลเมืองไทยนี่เราคือที่สุดแล้วที่สุดใช่ค่ะหน้านี้ก็มีเงาะนะคะมีละกะเขาเรียกนะสลักแกะไว้ให้นะคะไม่ต้องแกะเองแต่ถ้าอยากมาลองฝีมือก็มีอยู่ในตะกร้าให้ค่ะสดสดสดร้านแชร์คอมเมนต์แล้วก็เฉพาะตอนไลฟ์ลุ้นรับรางวัลไป2รางวัลรางวัลละ2คนไม่ต้องกินคนเดียวแต่เดี๋ยวก่อนคุณโด่ของหวานเรายังมีมุมโน้นต้องทานเหมือนโด่พยายามรีบสรุปใช่ไหมว่าไม่จบดูดีอ่ะดูดีคือช็อกโกแลตดูดีอ่ะหมดเร็วมากขนมอะไรเนี่ยอยู่หายไปแล้วนี่เติมอยู่เติมอยู่ค่ะคือพอยต์มันถึงไม่ถึงยังไม่ถึงชั่วโมงเลยคุณเล่นของหวานกันแล้วเหรอเนี่ยลูกค้ามันต้องมีอะไรดีอ่ะดึงเร็วขนาดนี้อาจจะเป็นแบบว่าเข้ามาแล้วเจอเลยซึ่งขอฟังก่อนเฮ้ยแต่มันดูดีจริงๆอ่ะอันนี้เซตอันนี้หยิบทานได้เลยค่ะคราวที่แล้วมาไม่มีอันนี้ใช่อันนี้เพิ่งทำมาใหม่เมื่อประมาณไอ้ตู้นี้เพิ่งมาประมาณ2เดือนนี่แต่ว่าไอเดียดีมากดูหรูหรามีราคาดูแบบเหมือนที่บ้านเลยฝรั่งเศสอะไรเงี้ยบ้านเกิดคุณโดนั่นเองตอนนี้รู้งานแล้วฟูรู้งานแล้วช็อกโกแลตชิ้นๆนี่หยิบทานได้เลยนะคะคือได้เห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตั้งโชว์นะไม่ได้ตั้งโชว์นะคะทุกอย่างหยิบตามสบายเลยเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะสักได้แต่เค้กชิ้นๆหรือเปล่าอันสำหรับโต้ที่เกิดในฝรั่งเศสจะไม่เคยเจอขนมไทยอ๋ออันนี้ขนมไทยขนมไทยขนมไทยโอ้ชอบชิมกรอบโอ้ my god สำเนียงแบบน่ารู้เด็กน้อยก็กินลูกเด็กเล็กแดงก็คือมันเหมาะสำหรับอันนี้เข้ามาเด็กๆกรีกราฟกับน้ำผู้ช็อกโกแลตแต่จริงๆแล้วไฮไลท์อยู่ฝั่งนู้นสำหรับของหวานอันนี้ไม่ได้ไฮไลท์อีกเหรอยังไอ้ช็อกโกแลตฟองดูไอ้น้ำเปล่าเท่นอะไรนี่บางที่เขามีแต่เรามีอย่างที่เรามั่นใจว่าน้อยที่จะมีเฮ้ยเดี๋ยวๆปูอย่าเพิ่งมันตรงนี้เวิร์กตรงนี้เวิร์กตรงนี้เวิร์กใช่ไหมคือเอาใจเด็กมากเลยอ่ะใช่ค่ะเอาใจเด็กมากเลยเอาใจเด็กแล้วก็สาวตัวเล็กทั้งหลายหยับขึ้นคุณไม่ใช่ปะให้เด็กๆจิ้มเองสนุกสนุกเด้ช็อกโกแลตฟาวซี่อ๋อนี่ใช่ไหมที่พูดว่าพิเศษใช่ค่ะพิเศษไงอ่ะไอศกรีมเทปปันทุกที่มีไอศกรีมหมดบุฟเฟ่ที่ไปแต่ของเราเนี่ยเราภูมิใจนำเสนอว่าไอศกรีมของเราคือหนึ่งเป็นไอศกรีมรสชาติที่พรีเมียมและยูนิคบางวันคุณจะเจอเบลเจียมช็อกโกแลตมีหลายรสเนาะมีหลายรสมันวันหนึ่งเราตอก3รสแต่ว่าทุกวันเนี้ยเชฟจะสลับกันบางวันก็จะเป็นรสส่วนตัวแล้วชอบเป็นพิเศษคือมะม่วงและข้าวเหนียวมันจะมีไอติมมะม่วงที่มีข้าวเหนียวอยู่ข้างในก็คือรสชาติก็สลับไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบมาเมื่อไหร่ก็รสเดิมไม่มีนะแล้วยังดาร์กช็อกโกแลตมีวานิลาเขียวมีวานิลาแล้วก็มีราสเบอร์รี่ซึ่ง
ถ้าสั่งเนี่ยสีสันชาเขียวนี่มันดูดีมากแล้วก็ให้เติมแล้วก็ให้เชฟผัดได้เลยแต่ไม่ผัดก็ได้ไม่ผัดก็ได้ผัดก็ได้หรือจะผัดแบบร้านขิงเย็นชื่ออะไรนะชื่อฝรั่งเราไม่รู้อ่ะเราแปลเป็นไทยว่าชื่อร้านขิงเย็นหิงเย็นโอเคเอาเลยครับตามสบายครับจะได้เข้ากล้องตักตามสบายอ่ะท็อปปิ้งไม่มีการ์ดใช่แล้วก็มีเครปที่ทำให้สดๆมีเครปอีกอ่ะใช่ล่ะเครปเนี่ยไอเราก็เรียกว่าหมดเครปนี่ส่วนตัวนะแต่ว่าเวลามากินเนี่ยให้สั่งเครปว่าทำเครปนิ่มอย่าทำกรอบทำไมอ่ะถ้าคุณสั่งเครปกรอบคุณจะไปไม่ถึงสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเพราะเครปกรอบคุณไปซื้อตามร้านข้างๆหรือตามห้างเลยได้แต่มาที่นี่จะบอกเชฟว่าให้ทำเครปนิ่มแล้วเติมฟิลลิ่งต่างๆอันนี้อยากได้ตรงไหนบอกเชฟได้เลยจะให้เชฟตักให้หนูตักเพิ่มเองก็ได้ลองทำดูหน่อยได้ทำได้ค่ะขอเชฟขอเครปกรอบเอ้ยเครปนิ่มเครปนิ่มค่ะต้องทำเครปนิ่มจะให้อร่อยส่วนตัวต้องใส่ไส้ครีมวานิลาแล้วก็ทานไอศกรีมวานิลาโอ้โหทำมันสดๆเลยนะใช่จริงๆถ้าบางท่านชอบกรอบก็ขอเชฟแค่แป้งไปนั่งกินก็มีมีเพื่อนนะมีเพื่อนอันนี้ต้องกวดเจ็บเหงื่อมีอายุแล้วมากินนิ่มๆใส่ครีมวานิลาค่ะเลือกเครื่องได้ตามสบายเลือกได้ค่ะจะผสมก็ได้แต่ว่าเมื่อผสมแล้วเราไม่รับรองรสชาติว่าคุณจะได้อะไรแล้วแต่จะครีเอทใช่ค่ะก็ทำใหม่ๆหันไปดูไอติมก่อนหันไปดูไอติมก่อนใกล้ๆกันระหว่างรอเขาค่ะก็เรียกไอติมผัดเนาะไอติมผัดเทปันใส่เครื่องไปตามสบายแล้วแต่เราจินตนาการแล้วแต่จินตนาการอยากให้ออกมาสีไหนบางคนผัดออกมาเป็นเรนโบว์เลยก็มีว้าวแล้วแต่ความสามารถในการคาดคะเนสีว้าวว้าวอันนี้มันจะต้องใช้ความแข็งแรงนิดหน่อยมันดูแบบเนื้อมันเข้มข้นมากหน้าตาดูดีด้วยเดี๋ยวต้องลองชาเขียวในของโปรดนะครับหายมาแป๊บเดียวเทปเสร็จแล้วเทปเสร็จแล้วรวดเร็วอ่ะเทปใส่ซีนาโนค่ะอันนี้มันเพอร์เฟกต์ไหมอ๋อเหรอเพอร์เฟกต์ใส่ชาเขียวด้วยก็ได้คุณรวดชาเปล่าไม่ใช่แบบสีมันจะได้ขึ้นกล้องเราขยับออกมาดีกว่าเพราะว่าลูกค้าเยอะแล้วช้าช้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สบายสบายเดี๋ยวก็ประมาณนี้ทำสดใหม่ประมาณนี้ทำสดใหม่ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมหมูหอมอ่ะหอมมากหอมอ่ะอยากจะส่งความหอมผ่านกล้องไปให้แฟนๆที่บ้านด้วยส่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไลค์แชร์และคอมเมนต์ก่อนเราจะจบไลฟ์นี้เพื่อมาเขาเรียกอะไรมาดูมาดมกลิ่นแล้วก็มาชิมด้วยตัวเองเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็คือมาร้องอ่ะใช่แล้วแจกกี่รางวัลนะคุณลูกสองรางวัลสองรางวัลมาได้สี่คนมาได้รางวัลละสองคนนะคะรอชิมชิมต้องชิมตรงนี้เหรอเรายังไม่กินของคาวเลยนะพอมันตักมาแล้วอ่ะเอาไหมหรือว่ายังไงกินของคาวก่อนแล้วค่อยไปของหวานก็ได้เพราะที่นี่เราไม่มีกดแหมมาช้อนเดียวด้วยสวีทไปบอกว่าไม่เป็นไรสดไม่ใช่เหรอช่วงนี้ขายของออนไลน์ค่ะเดี๋ยวพาไปชิมของข้าวดีกว่าหอมเนื้อเข้มข้นมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมในรายอาหารนะครับว่าก็เดินสะดวกกว้างขวางไม่เบียดเสียดยัดเยียดก็ลืมภาพความคิดที่ว่ามาโรงแรม5ดาวแล้วจะต้องซีเรียสหรือว่ามาแบบมาแล้วจะเกรงจะทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเรามีห้องอาหารจริงๆโรงแรมมีห้องอาหารหลายแบบสำหรับลูกค้าทุกท่านว่าวันนี้คุณอยากมามูดไหนอยากมาสบายๆเป็นกันเองกับคนที่บ้านมาที่อาเทลิเย่ได้เลยค่ะแล้วเห็นมีไอ้นี่หัวเท่าไหร่เนี่ยระหว่างที่เราก็ราคาปกติเนี่ย 1,299 บาทบวกๆต่อท่านตีเป็นราคาสุทธิแล้วก็ประมาณ 1,458 แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีไม่ใช่ค่ะต
ไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่เพิ่งเปิดใหม่ atelierbangkok.com นะคะเป็นเว็บไซต์ของห้องอาหารของทางโรงแรมเองเลยอันนี้มีส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 50% 50เลยลด50ลด 50% แล้วเนี่ยจะจ่ายคนละ834บาทสุทธิเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมแค่เข้าไปจองออนไลน์ก็เข้าไปจองออนไลน์ไม่ต้องจ่ายมัดจำไม่ต้องพรีเพย์ไม่มีอะไรเครดิตการ์ดทั้งนั้นแค่กดเลือกวันเวลาและจำนวนที่นั่งที่คุณต้องการกดจองแค่นั้นเองคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองทันทีแต่ว่าอร่อยแบบราคาพิเศษอร่อยราคาพิเศษแล้วก็ราคานี้รวมเครื่องดื่มที่เป็นซอฟต์ดริงค์ให้ด้วยไม่อั้นรวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์ใช่ของเราเสิร์ฟเป็นแคนนะคะไม่ได้เสิร์ฟแบบเป็นเครื่องกดโคฟี่จัดเต็มอ่ะปิดจุดอ่อนของบุฟเฟ่ต์ได้ดีมากถึงโต๊ะเราแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะนี้กันปูนั่งจบข้างล่างเลยได้เลยครับจบข้างล่างก็ในส่วนของที่นั่งนี่ก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยเนาะกว้างขวางมีหลายที่จุได้ประมาณ150ท่านก็จะมีโซนต่างๆกันแล้วแต่ถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวมาเป็นกลุ่มสังสรรค์วันเกิดจะเสียงดังนิดหน่อยได้ไหมอะไรยังไงบอกน้องพนักงานได้นะคะเรามีสามารถจัดที่นั่งให้ตรงตามความต้องการคือมาเป็นกวนเป็นอะไรได้หมดไปด้วยรองรับคนเยอะมากก็ใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วสำหรับเขาเรียกอะไรนะเด็กแก๊งหรือว่าอยากเลี้ยงน้องในแผนกเพื่อนร่วมรุ่นอะไรอย่างนี้ติดต่อมาได้สำหรับถ้าจะมาเยอะๆมีราคาพิเศษไหมลองโทรมาคุยกับเราได้ยินดีดูแลทุกความต้องการทุกโอกาสแล้วกินของหวานก่อนดูอาหารค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่ให้ล้างมือค่ะไว้แล้วก็สองกันเลยอ่ะถือไปคึกไปไหนวะมือสั่นแล้วตากล้องก็ถือให้ได้ก็น่ากินต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้จัดอะไรพิเศษอันนี้คือตักมาจากไลน์ที่เราดูกันเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ไลน์พ่องๆเนี้ยคือลูกค้าตักลงมาโต๊ะอย่างนี้เองตามสไตล์บุฟเฟ่นะคะทำไปเติมไปชิมไปก็ต้องเป็นของจริงใช่ค่ะแป๊บหนึ่งช่วยตักกล้องก่อนไลฟ์แชร์คอมเมนต์อะไรใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้อเทลิเย่กับรีวิวนาวร่วมมือกันนะคะแจกบุฟเฟ่โปรโมชั่นต่อไปพรมากๆนะคะให้ฟรี2ใบนะคะมาทานได้ใบละ2ท่านอาหารรวมเครื่องดื่มนะคะได้ข่าวว่าคุณโดแจกเฉพาะคนที่มาคอมเมนต์ในไลฟ์ใช่ไหมจบแล้วไม่นับนะคะไม่ตากล้องอยู่มันก้าวเองนะก็ชิมเลยดีกว่าชิมเลยชิมของคาวหรือของหวานก่อนอันนี้ไม่ใช่ของชิมค่ะมาให้ล้างมือล้างมือได้ใช่อันโดตัวชอบล้างครับอันโดยกดื่มเลยที่บ้านเกิดคุณไม่มีอย่างนี้นี่คุณอาจจะไม่เข้าใจวิธีการใช้ใช่ไหมบ้านเราติดคลองอ้าวพี่ฝรั่งเศสนี่บอกว่าอย่าย้อนกลับไปเลยกลับเลยไปเลยไม่เราจำไงก็หน้าตามาแบบยุโรปมากยุโรปมากขนาดนี้นะคะก็เราทางนี้ก็ชมภาพประดิษฐ์ไปกันทางทางก่อนที่เหลือก้าวอยู่ที่ตะก้อนอ่ะชิมเดี๋ยวก็ขอชิมกุ้งเผาที่เป็นไฮไลท์ของมันใช่ค่ะนี่คือกุ้งน้องกุ้งที่เขาเรียกอะไรนะกระดิกดิ๊กๆๆอยู่บนไลน์บุฟเฟ่ของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ดูดีมากแล้วก็ทำร้อนๆนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีสองสีค่ะเขียวกับแดงต่างกันไงยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะทานแล้วบอกความต่างให้ด้วยน่าจะใส่น้ำส้มชิมก่อนอันนี้คือซีฟู้ดที่เราคุ้นเคยอันนี้ใส่น้ำส้มเห็นไหมคนชิมตัวจริงจะรู้ขนาดตัวอันนี้เป็นขนาดเชฟประมาณ12ตัวโลค่ะก็ดูดีเลยอันนี้จริงๆพอบางคนเขาเรียกลิเวอร์พรอนแต่อย่าสับสนกับกุ้งแม่น้ำที่อยุธยาที่เราจะไปเจอแต่คือเป็นสายพันธุ์ของกุ้งแม่น้ำที่เขาเอามาเลี้ยงกันยอมอ่ะ
แล้วทั้งหมดที่เห็นคือไม่อั้นนะไม่อั้นไม่จำกัดเวลาไม่ต้องย่างเตาถ่านเองให้ผมกระเซิงกระเซิงเหรอแล้วก็แถมมีส่วนลดอีกมีส่วนลดให้อีกนะส่วนลดแบบไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่เข้าไปจองในเว็บไซต์ของเราทานครับหอมอ่ะนุ่มหวานเลยเอามาดีมากไม่แห้งไม่แห้งกุ้งมากมากกุ้งมากมากพอพอชิมชิมแค่นี้พอยั่วพอยั่วไลค์แชร์คอมเมนต์อย่าลืมนะอันนี้คือกุ้งยอดทิพย์ที่เราเดินผ่านนะคะโอ้โหเครื่องเป็นที่ไม่มีการผ่าเรียบร้อยผ่าเรียบร้อยจิ้มกินได้เลยเราก็นี่เลาะง่ายเลยจริงจริงแซ่บไหมกินง่ายแล้วก็หอมตัวกุ้งแต่อันนี้จะสังเกตว่าเขาจะไซส์เล็กกว่าไซส์ที่เราค่ะกำลังดีอ่ะพอดีคำชิมอันนี้ไม่ได้เอาวาซาบิต้องชิมแหละพอละเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เหรอไม่เอาพาสต้าเหรอพาสต้าเหรออ่ะได้เหมือนโดพยายามรีบสรุปสรุปไลฟ์ยังไงแบบรีบสรุปแต่กูพยายามดึงเวลาให้นะรีบเข้ามาไลฟ์แชร์ของกูไม่รู้งานโดพยายามรีบแบบว่ามันแชร์กันหลายคนแล้วไม่อยากจะดึงทีเยอะนี่รอเล่นใครที่ได้รางวัลเคยได้รางวัลแล้วก็มาได้อีกนะอยากแจกคือดูแล้วอยากให้กินอยู่ที่อะไรอยู่ที่ดวงอยู่ที่ไม่รู้หรอใครจับมาคะแนนพิศวาสจากโดหรือว่าไม่มีอ่ะหลับตาสุ่มมาเลยแล้วแต่ดวงขออนุญาตใช้หั่นเลยนะอะไรคะชิมครับหอมใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเส้นหนึบสรุปเลยไหมคะสรุปว่าไลค์แชร์คอมเมนต์เดี๋ยวโดไปจับฉลากกันว่าใครจะเป็นคนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะรีบมาไลค์แชร์คอมเมนต์เดี๋ยวโดจะจบไลฟ์นี้แล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะบุฟเฟ่ที่อเทลิเย่และสลองนะคะพรมากๆเริ่มวันที่4กันยายนนี้นะคะถึงวันที่30พฤศจิกายนปีนี้นะคะทุกวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบดีนะคะมื้อค่ำเท่านั้นนะคะอย่าลืมไปจองที่เว็บไซต์ของแรม atelierbangkok.com นะคะส่วนลดและราคาที่ดีที่สุดอยู่ที่นั่นค่ะก็สำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านนะคะจะเขาเรียกอะไรนะเห็นแล้วหิวนะคะรีบทักรีบไลค์รีบแชร์มาแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตาม Reviews Now กับเขาอย่างที่เห็นนะมันมีอาหารหลากหลายไม่ใช่มีแค่กุ้งแต่ไฮไลท์ก็มีกุ้งแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เห็นนะมีสเต็กมีอะไรเห็นละเดี๋ยวก็ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวชิมรีวิวให้ชมกันก็เป็นไอเดียสำหรับใครที่ได้รางวัลก็โชคดีก็ขอให้ลองมาชิมดูชอบทำรีวิวของกินเงี้ยคือมันตามมาได้ไงพิสูจน์ได้เลยว่าที่พูดมันจริงไม่จริงเนาะก็อย่างที่ปูบอกก็คือถึงแค่พฤศจิกเท่านั้นอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มค่ะเข้าข้างคนกินเลยนะเข้าข้างคนกินนะคะไปจองออนไลน์ที่เว็บของเราหรือว่าโทรมาที่ห้องอาหาร022044161โอเคแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ร้านกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้บอกว่าไปเรื่อยสนุกกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่ได้ดูโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่วันอาทิตย์กันทำงานไว้เจอกันบ๊ายบาย